กสิกรไทยให้กู้เงินแสนอนุมัติไว5 นาทีไม่ต้องค้ำสินเชื่อ Xpress Loan วันนี้จะมาแนะนำสินเชื่อเงินกู้ด่วนเงินกู้ถูกกฎหมายจากธนาคารกสิกรไทยสำหรับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan มีวงเงินกู้เริ่มต้นตั้งแต่ 6,000 ถึง 20,000 บาทหรือสูงสุดที่ 1,500,000 บาทไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ธนาคารกสิกรไทยแบ่งเบาภาระและช่วยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับท่านที่กำลังเดือดร้อนและต้องการเงินด่วนเพื่อมาหมุนในการใช้จ่ายต่างๆสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้ทุกอาชีพสามารถกู้ยืมเงินได้ง่ายเพื่อนำเงินไปหมุนได้ไม่ว่าจะเป็นปิดหนี้บัตรเครดิตหรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินหรือจะนำมาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำก็ได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการสินเชื่อที่สามารถสมัครขอสินเชื่อได้แบบง่ายมากๆเพราะสามารถสมัครได้ทางแอป Xpress ของธนาคารกสิกรไทยหรือสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็บกสิกรก็ได้ไม่ได้ต้องไปถึงธนาคารถือว่าเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันมากหากสนใจดูรายละเอียดการสมัครด้านล่างได้เลยรายละเอียดสินเชื่อวงเงินกู้ยืมเงินได้ตั้งแต่ 6,000 สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 จุดเด่นมีเงินเดือน 7,500 ก็กู้ได้สมัครง่ายแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวมีรายไม่มากก็สามารถสมัครได้ไม่ต้องค้ำประกันคุณสมบัติสมัครสินเชื่อสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไปอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน70 ปีต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไปต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับรวมที่ทำงานเดิมได้ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือเอกสารที่ใช้สมัครสำเนาบัตรประชาชนเอกสารแสดงรายได้สเตทเมนต์ย้อนหลัง 6 เดือนดอกจันหมายเหตุกรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่6 เดือนขึ้นไปไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนบริการลูกค้า 02-888-8888 กด 04บูชาท้าวเวสสุวรรณสิ่งอัปมงคลไม่กล้ารบกวนเสริมลาภยศทรัพย์สินเงินทอง9เหตุผลที่ต้องบูชาท้าวเวสสุวรรณหรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่าท้าวกุเวนเราต่างได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าปีนี้ท้าวเวสสุวรรณจะลงมาปกปักดูแลวันนี้จะพาทุกคนไปดูกันว่าทำไมเราจึงควรบูชากราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณด้วย9เหตุผลข้อดังนี้ 1ท้าวเวสสุวรรณท่านจะช่วยรักษาทรัพย์แด่ผู้บูชาเนื่องจากถือว่าเป็นธนบดีเจ้าแห่งทรัพย์2คำว่าเวสแปลว่าพ่อค้าสุวรรณแปลว่าทองชื่อดีเป็นมงคลดังนี้ผู้ที่กราบไหว้มักจะทำให้กิจการการค้าเจริญรุ่งเรือง3ท้าวเวสสุวรรณท่านจะช่วยส่งเสริมคนดีมีศีลเพราะเป็นผู้บันทึกความดีส่งบัญชีให้พญายมราช4ท้าวเวสสุวรรณท่านจะช่วยป้องกันพูดผีปีศาจเหล่าวิญญาณร้ายเกรงกลัวเพราะเป็นใหญ่เหนือพูดผีปีศาจทั้งหลาย5โบราณว่าไว้ว่าท่านคุ้มครองเด็กแรกเกิดมักจะเห็นคนโบราณจะติดยันเหมือนเปลเด็กเพื่อคุ้มครองดูแลกันพยันตรายทั้งที่มองเห็นและไม่เห็น6คนที่กราบไหว้อายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคเวรโรคกรรมจะทุเลาลงเพราะท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ได้พรจากพระพรหมว่าให้ชีวิตเป็นอมตะ7 สนับสนุนการปฏิบัติทำให้ก้าวหน้าเนื่องจากเป็นเทวดาที่เคยถวายการดูแลพระพุทธองค์และศรัทธาในพระศาสนา8การบูชาท้าวเวสสุวรรณเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ทำงานเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเสี่ยงทางเรื่องงานเช่นดับเพลิงทหารตำรวจหรือแม้ผู้ต้องเดินทางไกลๆก้าวปรับแก้ห่วงจุ้ยได้สถานที่บ้านหากตรงกับทางสามแพร่งอยู่ใกล้วัดมากเกินไปให้ติดยันที่บ้านเพื่อช่วยให้อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขในตำราโบราณได้ว่าไว้อีกหากผู้ใดต้องการความเจริญในลาภยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาสูงสุดทางมหาเศรษฐีมีทรัพย์ลาภยศสรรเสริญสุขไหลมาไม่ขาดสายและขจัดพูดผีปีศาจสิ่งอัปมงคลไม่กล้าเข้ามารบกวนและช่วยบันดาลโชคลาภโภคทรัพย์ให้แก่ผู้บูชาเคล็ดการบูชาท้าวเวสสุวรรณจุดสักการะธูป9ดอกและถวายดอกกุหลาบ9ดอกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งนะโม3จบระลึกถึงคุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิประสาทวิชามาแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณดังนี้อิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัคขพันตาภัททภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะตรงมากไทยนี้สัตย์ยะแม่นจากเวลาเกอดอเกิดเวลาตีห้าถึง7โมงเช้าช่วงเวลานี้เป็นเวลากระต่ายจะทำให้คุณเป็นคนรักสวยรักงามทำอะไรละเอียดอ่อนสะอาดสะอ้านชอบแต่งตัวให้ดูดีเสมอบุคลิกของคุณจะค่อนข้างสุภาพดูอ่อนโยนพูดจาหวานและนอบน้อมถ่อมตัวมีมารยาทเป็นเลิศดูแล้วผู้ดีสงบเงียบเรียบร้อยเป็นผู้ใหญ่ด้านนี้สัตย์ย้ายใจคอแม้จะดูเงียบนุ่มปานนั้นลึกมั่นใจและทะเยอทะเยอ่านไม่น้อยเป็นคนเข้มแข็งข้างในรู้จักระมัดระวังงอรอบคอบเป็นนักการทูตจิตวิทยาอาสูงมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นดีใจกว้างโกรธง่ายหายไวจิตใจดีใจอ่อนชอบทำบุญชอบช่วยเหลือรสนิยมดีเกิดเวลา7โมงเช้าถึง9โมงเช้าเวลานี้เป็นเวลามังกรบุคลิกของคุณจะดูหญิงทนงมากท่าทางสง่าผ่าเผยดูหัวสูงติดหรูความทะเยอทะเยอ่านจะเห็นได้ชัดคุณดูน่าเกรงใจเข้าถึงอยากมีความเป็นผู้นำสูงนิสัยยอของคุณจริงๆแล้วเป็นคนใจกว้างและเดี่ยวรักศักดิ์ศรีโมโหร้ายอายอบุ่มบ่ามมุทะลุทำอะไรต้องตรงไปตรงมาไม่ชอบรื้อเองเล่เหลี่ยมในด้านดีอยู่ที่เป็นหลักพึ่งพิงได้รับผิดชอบสูงและขี้สงสารเป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงทีเดียวนะอนาคตของคุณค่อนข้างแจ่มแจ๋วด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นของคุณนั่นแหละเกิดเวลา9โมงเช้าถึง11โมงเช้าคนที่เกิดสายเวลานี้ซึ่งเป็นเวลางูโดยมากจะหน้าตาดีแต่งตัวดีเสมอด้วยของหรูหราราคาแพงหรือมียี่ห้อภาพพจน์ของคุณต้องมาก่อนเสมอบุคลิกของคุณดูเงียบขรึมเรียบร้อยสุภาพนุ่มนวลมายาดีพูดจาหวานหูชื่นใจนิสัยข้างในค่อนข้างฉลาดเก็บความรู้สึกและความต้องการได้นิ่งลึกมากคุณรักการแข่งขันชิงดีชิงเด่นมีความทะเยอทะเยอ่อนสูงชอบทำตัวเด่นหน่อยอาจจะมีชื่อเสียงเป็นนักวางแผนผู้ชันฉลาดใจแข็งไม่หวั่นไหวอ่อนข้อให้ใครง่ายถ้าจะล้วงความลับจากตัวคุณคงไม่ง่ายนักหรอกเกิดเวลา11 โมงเช้าถึงบ่ายโมงเวลาเกิดช่วงนี้เป็นเวลามาทำให้คุณมีบุคลิกของนักกีฬาแข็งแรงอดทนร่าเริงคึกคักชอบสนุกสนานรื่อองดตลกโปกฮาและชอบนักความที่รักอิสระเสรีกับการเป็นนักผจญภัยถือเป็นจุดเด่นในตัวคุณมีความเป็นตัวของตัวเองชอบแหกกฎนิสัยของคุณเป็นคนใจกว้างกระตือรือร้นมากแต่รอบคอบไม่เป็นใจร้อนชอบทำก่อนคิดกล้าลุยไปข้างหน้าจิตใจเข้มแข็งมานะบากบั่นมีความจริงใจสูงรักเพื่อนและครอบครัว เวลามีทิฐิจะเป็นคนหัวแข็งดื้อรั้นสุดเวลาน่ารักจะมีชีวิตชีวาน่าตื่นเต้นเจิมระสุมก็ยังลุกขึ้นสู้ได้ยิ้มได้ทั้งน้ำตาเลยนะคุณน่าเกิดเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงคุณที่เกิดเวลานี้เป็นเวลาแพ้จะเป็นคนใจดีอ่อนโยนจนถึงขั้นขลัดเขินบุคลิกท่าทางของคุณจะสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลมีมารยาทดูสุขุมใจเย็นไม่มีพิษไม่มีภัยขี้อายแต่มีความคิดสร้างสรรค์ช่างฝันมีไอเดียมันกับเอรืออองวตลกจี้เส้นที่ทำให้หัวเราน้ำหูน้ำตาไหลบางเวลาดูสอระยะซึ่งเพราะชอบคิดมากเกินเหตุจิตใจดีทำร้ายอายอยใครไม่เป็นถ้าถูกรังแกจะสู้ยิบตามีความมั่นใจซ่อนไว้ใต้ท่าทางอ่อนโลกติ่มๆคุณเป็นคนซื่อตรงรักสงบเอกอลียอดอความรู้นแรงงออะไรอะไรก็ดีหมดยกเว้นเอรืออองโงตื้อรั้นของคุณครองแชมป์ตลอดการเลยเกิดเวลาบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นคุณที่เกิดเวลาบ่ายซึ่งเป็นเวลาของลิงจะมีอิทธิพลทำให้คุณค่อนข้างแอคทีฟไม่อยู่เฉยบุคลิกของคุณดูเปิดเผยใจร้อนและซุ่มซ่ามณีสัตยอของคุณเหมือนเด็กๆชอบเล่นพิสดารคุณเป็นคนฉลาดหัวไวมีไหวพริบกล้าพูดกล้าทำตรงไปตรงมาเป็นนักวางแผนและรู้จักเอาตัวรอดมีเล่ห์กลแต่ไม่ทำร้ายอายอยใครลับหลังมีความสามารถรอบตัวปรับตัวเข้ากับคนได้ทุกระดับทุ่มเทกับการงานมากงานดีเชื่อมือได้เสน่ห์ในตัวอยู่ที่ความขี้เล่นมีชีวิตชีวาเฮฮาแม้ท่าทางจะดูคล้ายกะล่อนเล็กๆแต่ก็หนักแน่นจริงใจมากนะเกิดเวลา5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มช่วงหัวค่ำเป็นเวลาไก่ส่งผลให้คุณเป็นคนเข้มแข็งหยิ่งยโสหัวรุนแรงงอขวางโลกและหัวโบราณคุณเป็นคนที่ชอบแต่งตัวใช้แต่ของดีมีราคาบุคลิกขี้อวดไม่ใช่เล่นว่าฉันเนี่ยรสนิยมดีนะในส่วนลึกของจิตใจคุณเป็นนักอนุรักษ์นิยมเจ้าระเบียบจู้จี้ขี้บ่นเก่งหงุดหงิดง่ายดายไม่ยอมเสียงี้นะแบบไร้ค่ายกเว้นเอรืออองงบภาพพจน์ละก็โอเคคุณมีหัวในการบริหารควบคุมมีความเอดอเดกอาดละเอียดถี่ถ้วนต่อสู้กับอุปสรรคไม่มีถอยยอมอารมณ์ดีจะเป็นคนสนุกชอบล้อเล่นใจกว้างมีน้ำใจนักกีฬาไม่ชอบการใช้อำนาจเอกอลียอดอคนอวดเบ่งที่สุดเกิดเวลา1 ทุ่มถึง3 ทุ่มคุณที่เกิดช่วงเวลานี้เป็นเวลาของหมาทำให้คุณเป็นคนรักคุณธรรมความถูกต้องซื่อสัตย์จริงใจมากจนถึงขั้นยึดมั่นถือมั่นทีเดียวยืดหยุ่นไม่ค่อยเป็นคิดและทำอะไรก็ตามตรงทื่อไปหมดไม่กล้าแหกกฎระบบระเบียบจนเกินไปชีวิตถึงไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่บางครั้งจึงดูน่าเบื่อและแสนเซ็งมีความขยันฉลาดแต่พลิกแพลงไม่เป็นเอาตัวไม่ค่อยรอดคุณเกิดมาเป็นนักปกป้องคุ้มครองคนอื่นมองโลกแบบตรงไปตรงมาไม่เพ้อฝันขออาเดอารมณ์โรแมนต์แต่ก็เป็นคนตลกจี้เส้นเพราะมองโลกในแง่ดีเอรืออองไงเสียสละเพื่อคนอื่นคุณเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงในเอรืออองวันนี้เลยล่ะซื้อไปนิดเซ็งไปหน่อยแต่จริงใจไม่มีใครเทียบได้เลยเกิดเวลา3 ทุ่มถึง5 ทุ่มคุณที่เกิดเวลาหะมูอันเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนทำให้คุณขี้เกียจนิดเฉยหน่อยคุณรักความเรียบง่ายไม่มากกะรืออองงอสุภาพอ่อนโยนใจดีและอบอุ่นบุคลิกออกจะนุ่มคุณมีจิตใจดีจริงใจมีอารมณ์สุนทรีรักดนตรีศิลปะสวยงามมีความโรแมนต์ในหัวใจแม้จะพูดน้อยแต่เอาอกเอาใจเป็นเลิศคุณชอบแต่งตัวแบบผู้ดีรสนิยมดีชอบทำอาหารและชอบกินด้วยรูปโรอางอจึงออกจะแข็งแรงและสมบูรณ์คุณเป็นคนใจกว้างและชอบให้อภัยหากถูกทำร้ายอายจักกลายเป็นหอมูป่าสู้ถวายชีวิตความคิดและการกระทำจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปรอบคอบใจเย็นจนกว่าจะมั่นใจนั่นหลักถึงจะลุยไม่ว่าคุณจะหญิงหรือชายคุณจะเป็นแม่บ้านพ่อเรือนและรักครอบครัวมากเกิดเวลา5 ทุ่มถึงตี 1เป็นเวลาของหนูคุณที่เกิดเวลานี้จะมีบุคลิกกระตือรือร้นร่าเริงปราดเปรียวสดใสแต่มีความระแวดสวัสดิ์มดฉลาดหัวไวๆพริบดีตรงไปตรงมาไม่มี ตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมบุคลิกท่าทางดูขรึมพูดน้อยเฉยชาแต่มีมารยาทรักเพื่อนมีความสุขในมือไม้เอกเพื่อนๆชอบช่วยเหลือและมีน้ำใจจุดเด่นคือความขยันและสะสมเก่งคุณมักมีเอนี้นส.อำรองช่อนไว้ไม่มีใครรู้หรอกชอบวางแผนการเองนิดนอประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเป็นคนมีระเบียบบากบั่นมุ่งมั่นสูงปรับตัวเก่งมีความรักแบบผู้ให้รักบ้านรักครอบครัวแต่ก็รักอิสระไม่ย่อยอากระถูกผูกมัดกว่าจะลงเอยกับใครสักคนคิดนานคิดลึกจนผมงอกเลยเชียวละเกิดเวลาตี 1ถึงตี 3เวลานี้เป็นเวลาของวัวทำให้คุณทำอะไรช้ากว่าชาวบ้านบุคลิกท่าทางแข็งแรงบึกบืนและอึดเป็นบ้าเลยเป็นคนเฉยแบบใจเย็นใจเย็นโกรธายหากแต่โกรธทีเหมือนนอนเอบีดแหลงข้อดีอยู่ที่มีความบากบั่นมีระเบียบขยันอดทนหนักแน่นอยู่ในจำพวกสมบูรณ์แบบนิยมทำอะไรตรงไปตรงมาไม่รู้จักปรับตัวไม่มีเล่ห์เพทุบายกับใครเขาหรอกคุณน่าทื่อตรงจนไม่ค่อยทันใครขออาเดอารมณ์ขันตลกก็ตลกแบบฝืดโดยปกติเป็นคนอดทนมากไม่ชอบความรุนแรงออกการทะเลาะวิวาทเลี่ยงได้จะเลี่ยงท่านเลี่ยงไม่ได้คุณจะเปลี่ยนไรงอเป็นวัวกระทิงขวิดสุดหรือเอ็นทิศทีเดียวเกิดเวลาตี 3ถึงตี 5คุณที่เกิดเวลานี้จะเป็นคนหนึ่งวงแข็งเพราะนี่เป็นเวลาเสือส่งผลให้คุณหุนหันพลันแล่นก้าวราวเข้มแข็งและดูมีอำนาจคุณมีจิตใจที่กล้าหาญยะดอดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองสูงแตกอาใดความรอบคอบเพราะอารมณ์อยู่เหนือหัวใจแต่ก็เป็นคนใจดีชอบเสียสละใจกว้างไม่จุกจิกกับเอหรืออไงเล็กน้อยมีความรับผิดชอบฉายเดี่ยวไม่อยู่ติดที่คุณมักจะมองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขันขี้โมโอ้อวดหลงไหลหรืออมุ่งรักใคร่โรแมนติกชอบเผลอปล่อยตัวปล่อยใจไปชาบวูบมีความเซ็กซี่เป็นเสน่ห์ส่วนตัวที่น่าดึงดูดใจข้อเสียมีไม่รู้จักยอมอมชอมบ้างขาวเป็นขาวดำเป็นดำจะหาสีเทาจากคุณน่าอยากเหลือเกิน